ัวลบประดับลำไยที่ท่านกำลังรับชมอยู่ในขณะนี้เป็นขบวนลบประดับลำไยของอำเภอแม่ทาร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจำนวน7เทศบาล1องค์การบริหารส่วนตำบลได้แก่เทศบาลตำบลทากาศเทศบาลตำบลทาศบเศร้าเทศบาลตำบลทาศบชัยเทศบาลตำบลทาประดุกเทศบาลตำบลทากาศเหนือเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวงเทศบาลตำบลทาขุมเงินและองค์การบริหารส่วนตำบลทาแม่ลอกซึ่งเทศบาลตำบลทาประดุกเป็นเจ้าภาพในการบริหารจัดการในปีนี้สำหรับขบวนรถประดับลำไยอำเภอแม่ทาในปีนี้ดำขบวนโดยนายโยธินประสงค์ความดีนายอำเภอแม่ทานายสวัสดิ์เพียรพนศักดิ์นายกเทศมนตรีตำบลทาป่าดกและหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลทาป่าดกและนายกำพลชิติกรผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมและคณะครูนักเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวอำเภอแม่ทาทุกๆคนได้ร่วมกันจัดทำขบวนรถประดับลำไยเพื่อเข้าร่วมในงานเทศกาลลำไยไทยลำไยละปูนประจำปี2560ในรูปแบบของขบวนคือชาวแม่ทาน้อมรักน้อมหนุนแห่งเมืองละปูนเมืองบุญหลวงเมืองกระเทียมเมืองผ้ายกดอกไหมเมืองลำไยห่วมเทอไทยแม่ของแผ่นดินโดยริ้วขบวนได้น้อมสักการะเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทร